่อนกันเลยนะฮะโอเคครับมาขอสวัสดีกันอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับผมขอเบาเสียงแป๊บนึงนะครับผมนะฮะเพื่อให้สวยกินได้พูดนะครับผมไม่งั้นไม่ได้แนะนำตัวไม่ได้นะบายสิไม่ใช่เส้นเดียวหรอบายสิสักครู่ครับสักครู่ฮะเดี๋ยวได้กินคอแตกแน่นอนนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวให้พอได้แนะนำตัวก่อน嗨，大家好，我们是 Nerds。啊，好，那咱们做成字了，那我们那个。我们一个一个自我介绍。Hello， 大家好，早上好。我是李全哲。早上好。Hello， 大家好，我是丁泽仁，谢谢。大家好，我是丁泽仁，好。我是。Hello， 大家好，我是范丞丞。我是范丞丞，好。嗨，大家好，我是朱正廷。大家好，我是朱正廷，好。Hello， 大家好，我是 Justin 黄明浩。哈喽大家好，我是李文俊。哈喽大家好，我是黄星纯。哈喽大家好，我是黄星纯。ครับผมนะฮะเป็นทางการแล้วนะครับผมนะรู้สึกยังไงบ้างครับผมกับการได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคิดถึงแฟนคลับชาวไทยมากแค่ไหนครับ那你们再次有机会回来泰国感觉怎么样会不会想念泰国那里的粉丝当然会，当然会，因为这也是我们第二次来泰国了。比起第一次的话，我们有更加激动。同样，我们是第一次，我是。最喜欢泰国的女人。我本来超就破天又来拍的哈。哦。好，好，这边是什么地方？好，我空气的那种，你好空中的来哈。麻烦旗子跟牌子麻烦拿下来哦。เห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าชอบคนไทยทุกคนแล้วชอบเห็นว่ามีคนในนี้นะชอบอาหารของประเทศไทยและปีที่แล้วเขาได้มาแล้วชอบเมนูไหนเป็นที่สุดของประเทศไทยเนี่ย除了喜欢泰国这里的人，那泰国的食物你们喜欢什么？咖喱螃蟹。以前就不爱吃咖喱螃蟹了。哦，咖喱螃蟹咖喱啦，哦，咖喱螃蟹咖喱。对对对，那个鱼饼，我刚才在后台吃了很多那种小吃，是的，还有一串一串的咬，对对对。范丞丞，我们今天有 taste 呢哈，那一点很那公蛮好的吧，超的。好蛮多的啊。你们最喜欢去哪里？海边。这是我最近的宝宝超爱海的呢哈。啊，超爱海的呢哈，我们小傻不得超爱海的吗？哈。我超爱的粉，那哈我们啊，那我们来讲到我们的粉来哈，我们想知道，他们七个人呢，他们有什么任务？像你们在团体里面，每个人的担当是什么？
我在这里负责唱歌和 rap。是我们团队的主唱人。第一位应该是那个狼男的哦。啊，哦，我在这里是 rap 和舞蹈担当的。我在这里是 rap。OK， 来我们按。我在这里是队长，然后他负责唱歌和跳舞。对。我在这里负责颜值。我在这里负责主舞。我是这里的副主唱和跳舞。คนร้องแล้วก็เต้นด้วยแล้วทุกคนนะครับก็ร้องเต้นแรปแล้วมีรวมถึงหน้าตาดีที่สุดในวงก็มีนะครับผมจะทราบว่าเวลาที่7คนอยู่ด้วยกันนะครับผมอะไรคือความสุขที่สุดที่ได้อยู่ด้วยกัน你们七个人在一起的时候什么时刻是最幸福的时刻我觉得就是像我们七个人和粉丝在一起的每一个瞬间都是很幸福的时刻คนได้อยู่ด้วยอยู่กับแฟนคลับเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดแล้วครับ其实最幸福就是现在了最幸福就是现在了我ว่ามีความสุขที่สุดก็คือตอนนี้เลยค่ะคือพูดถึงจริงๆนะครับผมเมื่อเขาได้มาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้ก็ผ่านไป1ปีแล้วแต่ละคนเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยอยากทราบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างครับผม起来变得更成熟了，觉得自己有什么样的一个改变？这个一个都要跟他说的，谢谢你们的心。改变，改变。我觉得相比较上次我们来泰国的时候，这次我们的专业能力啊，包括每个人的队伍排的认知都会比之前更成熟。对，然后这次的舞台呢，会比上次更加更加更加的喜欢。ชินกับเวทีแล้วเนาะทุกคนก็โตขึ้นรู้แล้วว่าต้องแสดงดีขึ้นยังไงให้โชว์ดีให้ทุกคนก็คือโตขึ้นจากปีแล้วเยอะแล้วก็ไม่ตื่นสนามเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ไหมฮะครับผมก็อยากทราบนะครับผมว่านอกจากผลงานเรื่องของ Title Track ที่เป็นร้องเพลงกลุ่มแล้วเนี่ยเห็นว่ามีท่อนเพลงของโซโล่ของแต่ละคนด้วยช่วยแนะนำนะครับผมให้ทุกคนได้ทราบหน่อยครับผม除了你们团体里面的一起唱的歌，就是这个专辑里面你们每个人都有自己的歌。那想让你们就是一个一个说，介绍讲一下你们自己的歌曲。每个人介绍一下自己的歌，自己的这个 last song。对，我的歌呢叫 Last Song， 然后中文名字叫邂逅。所以这首歌呢，我是想唱给你们说，就是我可以和你们有很多次的邂逅。然后也珍惜每次和你们相见，谢谢。好清纯的他，陪跟着去问 once more， 这个哇，那你 moment 来来咯，不谈恋爱搞感情不错啦。阿婆，我的歌叫《不满足》，是一首晚安曲的，然后也是和大家一起，希望听完之后睡得香。阿婆。我的歌叫《离开以后》，然后原本其实就想写一个小故事嘛。然后呢，其实我觉得这首歌就是有点像个天气预报，因为它里面有首歌说到了冬天之后上海就下雨了嘛。然后前一段时间去了东京，然后去的时候上海就会下雨了，哎，这个歌那也没毛病，天气预报的时候就是。带着灰跟他。เหมือนประกาศลาจากอะไรอย่างเงี้ยครับอากาศไม่ดีลาจากไปอะไรแบบนี้ครับผมการจากลาท่านต่อไปเลยครับ
我的话，我的是 Want To， 他的其实他特别简单，就是他整首歌表达的至少他的歌名有对 Want To， 然后同样也是一个比较性感一点的歌曲，对。他的白哦，我的哑剧，很好听，对，特别好听，特别好听，特别特别好听。翻唱成我听听好好啊，好熟了，好好嘛了。สุดยอดครับผมเมื่อกี้บอกรอสุดเพลงเขาก็พร้อมสุดด้วยนะฮะ我的这首歌叫做 Open Your Eyes， 这首歌是专门为你们对写的一首歌，然后希望我的热爱的舞台，还有我的那颗心可以感染到你们，为你们打开的爱，对。这首歌叫《月行记》，然后把我的粉丝，把我的 lover 们比喻成了月亮，然后像我向你们走去的过程，而不是你们向我走来的，我会去主动去找到你们，然后希望我的这首歌能温暖到你们。好神圣的哈，他们超神，其实超快跳舞，都是变白的发展，我变成我发展是变白的风，然后变白。เรียกได้ว่าทุกเพลงของแต่ละคนนะฮะก็คือมอบให้กับแฟนคลับทุกคนเลยนะงั้นอยากทราบสักหน่อยหนึ่งนอกจากผลงานเพลงแล้วเนี่ยยังมีผลงานยังเป็นอื่นให้เราได้ติดตามอีกไหมครับผม那除了歌的作品还有没有什么其他的作品可以让大家期待的吗我们也会马上会有新的专辑，还有每个人也会有新歌，也会跟大家见面。对。还有你们是做翻粉吗？那个老板娘，他的粉都蛮好的，都是蛮好的。你不买的对吗？啊，好，我们，今天呢，是一个โอกาส ที่แฟนคลับไทยจะได้ฟังภาษาไทยนะครับผมนะฮะอยากให้ทั้ง7ท่านพูดภาษาไทยให้มีบอกอะไรกับแฟนคลับชาวไทยหน่อยครับ这次是你们的机会可以跟粉丝说秀一下你的泰语秀一下泰语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 来泽仁泽仁泽仁什么来的呢那我找呢还是 要主持人教你吗没有我会好我责任了好你来啊好你不来了对，这是去年我来这里的时候，一位姐姐告诉我的一句话，叫“天子难天啊”。
งั้นสุดท้ายนี้อยากให้เชิญชวนแฟนคลับมาดูเราในที่นี้ครับ粉丝就是邀约其他人来看演唱会。如果是我们，其实我觉得他们每天都在安利吧，像他们身边的朋友在安利我们。对，我觉得其实只要是他们去安利的人，然后还有他们身边的朋友，都会请他们过来一起看。ที่เขาหอมปากหอมคอมากๆเลยนะครับจนตอนนี้นะฮะเสียงนี้ยังไม่ตกใจเลยนะครับผมนะฮะเออนะนี่น่ารักมากนะฮะเรียกว่าทุกคนยังคงไม่หายคิดถึงนะครับยังไงก็แล้วแต่นะผมมีวิธีทำให้คุณหายคิดถึงแน่นอนคือพรุ่งนี้นะฮะเราจะมีคอนเสิร์ตมันสตาร์พรีเซนต์เฟสทูเวิร์ลทัวร์แบงคอกนะครับผมแบงคอกนะฮะมาพบกับเขานะครับที่ GMM Live ของเขาชั้น8โครงการข้าวในทุกโมแห่งนี้เวลา6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทีมแม็กซ์ไม่ได้เลยนะแต่ขอถ่ายรูปขอเชิญช่างภาพถ่ายรูปนะครับผม